สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมปลาตู้นะครับปลาตู้ไม้น้ำนะครับปลาตู้สวยงามปลาตู้ขนาดเล็กนะครับเป็นกลุ่มปลาตู้ปลาฝูงนะครับทุกคนก็จะเป็นเทวดานะครับอันนี้เทวดาบูนะครับเทวดาบูนะครับเป็นปลากลุ่มปลากินพืชนะครับทุกคนก็เลี้ยงรวมกันได้เป็นฝูงนะครับสวยงามนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตู้ต่อไปนะครับเราจะไปดูปลาเป็นเทวดาเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นเทวดาสามสีนะครับเทวดาสามสีตัวลายดำส้มขาวนะครับบางตัวก็จะออกแดงนี่นะครับนี่ตัวนี้สวยเลยเนี่ยนี่นะครับสำหรับท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับนี้ก็จะเป็นฟอนโตซ่านะครับนี่เป็นฟอนโตซ่าบูรันดี้นะครับเป็นปลาไซส์2นิ้วนะครับทุกคนกินอาหารเก่งนะดูดิท้องอ้วนตุ๊บเลยครับตัวนี้ท้องอ้วนง่ายเลยอันนี้นะครับนี่เป็นบอมบูดัวนะครับบอมบูดัวดิสคัสนะครับเป็นปลานำเข้าจากมาเลเซียนะครับผมสวยมากนะครับทุกคนแบบอันนี้แบบถ่ายผมใช้แฟลชโทรศัพท์นะครับนี่ก็บนสวยมากๆเลยนี่เป็นอะไรนี่เป็นเรนโบว์นี่เป็นเลนโบนิออนนะครับเลนโบนิออนนะครับสวยมากนะครับทุกคนเลนโบนิออนนี่เป็นแพลตินัมนะครับเทวดาแพลตินัมนะครับนี่เป็นซิลข้างขวานะครับซิลข้างขวานนี่ก็เป็นนกแก้วนะครับนกแก้วเพจิน่ามนกแก้วเพกะบูนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนกแก้วนี่ก็เป็นเทวดาเหมือนกันนะครับนี่เป็นอะไรปลาสอดนะครับปลาสอดปลาบลูตัว5บาทนะครับเป็นปลากรีดเลี้ยงเล่นนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องท่านใดสนใจปลาชนิดไหนนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกับทางฟาร์มได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่เยอรมัน7สีนะครับนี่นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาไปชมปลาตู้สวยงามนะครับปลาตู้ไม้น้ำนะครับเดี๋ยวพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามได้เลยครับวันนี้มาดูปลากันครับว่ามีปลาอะไรบ้างไปเลยเทวดาบูนะครับนี่เยอรมัน74ครับผมเทวดา3สีนะครับฟันตาซ่าบูรันดี้นะครับเรนโบว์นีออนนะครับไซส์ 1.5 นิ้วนะครับเป็นปลาบิ๊กไซส์แล้วเทวดาแพลตินัมนะครับคิวข้างขวานะครับผมแก้วไทเกอร์บลูนกแก้วเพจินัมครับผม